ลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานการสร้างรายวิชาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางซึ่งอาจารย์มีรางวัลการันตีมากมายที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะคะอาทินักบริหารดีเด่นนิตยสารเส้นทางไทยสาขาบริหารการศึกษาปีการศึกษา2552นะคะแล้วก็ครูต้นแบบด้านการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาภาคกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี2553นะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ค่ะกล่าวสวัสดีท่านประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับท่านคณาจารย์ที่รักทุกท่านครับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางนะฮะขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมนะครับท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงคานนะฮะท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอเชียคเนมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาลัยตองสุขนะครับที่วันนี้มันขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติให้กับศรีปทุมนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับคือเด็กสมัยนี้เวลาสอนหนังสือต้องบอกเวลานะครับครับเด็กเจนแซดนะฮะใช่ครับอาจารย์เลยเวลาไม่ได้นะครับใช่ครับนะฮะมาสายเลิกเร็วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับวินัยในการเรียนของเด็กพวกนี้ก่อนนะฮะผมเนี่ยสอนศึกษาทั่วไป25ปีนะฮะอยู่ศรีปทุมมานะครับปีนี้ปี25นะฮะก็สอนแต่ศึกษาทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วก็จะชำนาญ GE นะครับนะฮะที่เขาตั้งเป็นประธานนุประธานนี่ไม่มีอะไรนะครับแก่กว่าเขานะครับท่านครับนะเขาก็เลยยกมือให้น้องๆก็ยกมือให้เป็นประธานนะฮะแต่จริงๆวันนี้นะครับจะมาคุยสนุกๆดีกว่านะครับว่าการสอนชั้นใหญ่เนี่ยฮะมันไม่ยากหรอกครับและ GE ส่วนใหญ่เราจะสอนชั้นใหญ่ครับท่านครับชั้นเล็กๆเด็ก10คน20คนนี่เราสอนไม่ได้นะครับท่านครับนะระคายเคืองนะครับเราต้องสอนที่500160ขึ้นไปมันจะทำให้เรากระหึ่มนะครับสอน GE มันต้องทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์นี่เหมือนกับผู้แสดงนะฮะนะครับอาจารย์นี่เหมือนกับอะไรนะครับเป็นเหมือนกับโน้ตอุดมหรือเหมือนกับอะไรพวกนี้ฮะมาทำให้เขามีความรู้สึกว่านี่แหละครับคือทำให้เขามีความสุขเพราะว่า GE เนี่ยไม่ใช่วิชาชีพเขาครับนะครับดังนั้นเขาสนใจวิชาชีพเขาต้องเติบโตในวิศวะเติบโตในนิเทศศาสตร์เติบโตในอะไรแต่ GE คือสอนความเป็นมนุษย์นะครับนะครับเพราะนั้นคนที่สอน GE คือคนที่พ่อบ่มความเป็นมนุษย์นะครับนะฮะวันนี้ผมสอนผมขอโทษนะครับผมจะมาบรรยาย5เรื่อง5ท็อปิกนะฮะเตรียมมา100กว่าสไลด์นะครับแต่ว่าจะไปไวมากปึ๊บๆๆนะครับนะครับผมเอาผลงานของเด็กบางส่วนนะฮะเรื่องจิตอาสาเรื่องอะไรไว้ข้างหลังถ้าท่านอาจารย์นี่คือบางส่วนนะครับนะครับบางส่วนนะฮะวันแรกอันแรกของแนวโน้ม GE ก่อนนะฮะ GE ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาสอนอะไรคือฮาร์ดเนี่ยเขาทำการนะครับวิจัยที่อเมริกานะฮะเขาบอกว่าแนวโน้มของ GE หรือ General Education เนี่ยเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างเทรนด์ของ GE เนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วนะครับผมขอไว้นิดนึงนะครับเขาบอกว่า Gen X เนี่ยนะครับจาก 100% เนี่ย 78% เนี่ยกำหนดผลการเรียนรู้เหมือนกันคือเรื่องของทักษะและความรู้นั่นคือ GE ในอนาคตเนี่ยหรือไปที่อเมริกาเขาใช้หรือทั่วโลกเขาใช้เนี่ยมันต้องกำหนดไปเลยเป็น TQF ให้แน่นอนว่าคุณจะสอนอะไรทักษะอะไรที่คุณต้องการใส่ให้กับเด็กอันที่สองเลย 100% 56% จาก 100% บอกว่า GE ต้องมีความสำคัญในระดับต้นๆ นะครับอย่าคิดว่า GE ไม่มีความสำคัญเพราะว่ามันสอนทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ 19% จาก 100% กำลังปรับปรุง GE อยู่ทั่วโลกต่อไปนะครับฮาร์ดบอกว่า60% จาก 100% เนี่ยกำหนดให้ GE เนี่ยต้องเรียนให้คนทั่วโลกมันรู้ว่า Global Citizen หรือ Global Cause เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไง 58% จาก 100% บอกว่ากำหนดให้มี First Year Seminar คืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทำ GE ให้มีการสัมมนาเบื้องต้นในปี1เทรนเขาตั้งแต่ปี1เลยรู้ Baby Thesis ทำยังไงแต่นี่เป็นความฝันนะฮะต่อมาครับ 56% จาก 100% บอกว่า GE ต้องหลากหลายหลากหลายนะครับ 51% จาก 100% บอกว่ากำหนดให้เป็น interdisciplinary course แนวโน้ม5ปีข้างหน้าฮาร์ดบอกว่า 78% จาก 100% จะให้ความสำคัญกับ undergraduate นะครับ undergraduate research มากขึ้น
73% จะเน้นการปฏิบัติ 68% จะเน้น service learning วันนี้ผมจะพอสอนคนโทษครับวันนี้จะพูดเรื่อง service learning นะฮะ 62% จาก 100% ให้ความสำคัญกับ internship เอาละครับผมได้นำเรื่องของผมเป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งเรื่องของเจนแห่งประเทศไทยนะครับกับอาจารย์พิสุทธิ์นะครับก็ได้นำเรื่องนี้ไปเสนอให้คุณหญิงเรื่องของการปรับ GE ว่าเป็นยังไงบ้างคุณหญิงก็คอมเมนต์มาอย่างดีมากนะครับขอบคุณคุณหญิงมากนะครับวันนั้นที่สกอ GE เก่าเนี่ยนะครับเราเน้นว่าพัฒนาผู้เรียนที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางคนชอบพูดนะครับท่านครับบอก GE สอนคนให้เป็นเป็ดนะอย่าพูดอย่างนั้นนะครับท่านครับเรารู้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในกระเพาะ GE GE สมัยก่อนนะฮะเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมเราเน้นความเป็นคนจริงนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับร่าง GE ใหม่ที่นำเสนอคุณหญิงพิจารณาวันนั้นนะฮะเราบอกว่าท่านฟังดีๆนะครับนี่คือ GE ใหม่นี่คืออนาคตของลูกศิษย์ท่านนะครับว่าจะเป็นคนอย่างไรเขาบอกว่าเป็นมนุษย์วิชาเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับรู้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่นสังคมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีความรักและหวงแหนมีความรักและความปรารถนาดีพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกโปรดฟังอีกครั้งนะครับนะครับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกดังนั้นเราจะต้องสอน GE แบบไหนครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับ lecture based learning ให้สอนในห้องนะครับนั่งท่องนะครับคนดีมีอะไรบ้างเด็กบางคนท่องได้หมดเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันนะครับแต่ถามว่าเขาทำความดีหรือเปล่าเขาเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและโลกหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้น GE เราเลยกำหนดไว้ว่า9 domain of learning ต่อไปนี้จะเป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคตนะครับคือ1เชื่อมโยงได้2ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ3ใช้ภาษาสำคัญมากเด็กสมัยนี้เขียนก็อ่อนพูดก็ใช้ภาษาแสดงดังนั้น GE ต้องสามารถให้เขาสื่อสารอยู่ในสังคมได้พูดกับคนรู้เรื่องทักษะสารสนเทศทักษะในการวิเคราะห์ประเมินตนเองทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตทักษะการดำเนินชีวิตอย่างในสังคมพหุวัฒนธรรมใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและก้าวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประชาสังคมครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับ GE ใหม่เนี่ยจะต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์และโลกด้วยตนเองนั่นคือเขาจะต้องออกไปสู่โลกภายนอกด้วยการใช้30หน่วยจิตที่เราสอนเขาเนี่ยครับพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาตัวเองให้อยู่คนอื่นได้ข้อที่2นะครับพัฒนาผู้สอนครับพัฒนาผู้สอนเราพัฒนายังไงเราบอกว่าครูสอน GE ครูสอน GE เนี่ยนะครับต้องเป็นครูที่มีประสบการณ์ในชีวิตรู้คุณค่าว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรมนุษย์ที่สมบูรณ์น่าจะเป็นอย่างไรไม่จำเป็นหรอกครับว่าครู GE ต้องเป็นครูแก่ๆนะครับหน้าตาไม่หล่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ดีครับนะฮะเราใจนะฮะสอนสนุกนั่งลุกสบายสมัยก่อนเด็กบอก GE สอนอะไรเรียนสนุกนั่งลุกสบายอาจารย์สอนตลกเด็กสอบตกมากมายใช่ไหมนะครับเดี๋ยวนี้เลิกนะครับเทรนด์ใหม่ของ GE เปลี่ยนใหม่หมดละสอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในชีวิตของเขาได้เราใช้เล่มนี้ครับทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมศวหรือที่มหาลัยไหนๆก็แล้วแต่จะของมหิดลนะครับก็จะเน้นหนักเล่มนี้เล่มเดียวกันก็คือการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์นะครับท่านต่อประยุทธ์บอกว่า GE มันต้องสอนให้คนเป็นคนนะครับพัฒนาคนไม่ใช่พัฒนาผลผลิตนะฮะต้องพัฒนามนุษย์นะฮะวิชา GE นั้นมนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเป็นสัตว์ที่ยากที่สุดกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราต้องฝึกครับคนเนี่ยฮะให้ฉลาดให้เก่งสารเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีในสังคมทุกอย่างจบ GE เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเพราะเราเป็นท่านครับท่านต้องรู้นะฮะ120เนี่ยของเราไป30ใช่ไหมครับเราเป็น1เลยนะฮะ1ในส่วนในการของเด็กที่จะพัฒนาเป็นคนได้มีความสำคัญมากถามว่าการสอนชั้นใหญ่อาจารย์ไพฑูรย์ศิลลักษณ์นะครับ
ท่านจะไปชวนบอกว่ากิติภูมิช่วยเน้นหน่อยเถอะบอกเครือข่ายเนี่ยเถอะเปิดปากสิปิดปากครูให้เด็กได้พูดบ้างครูพูดคนเดียวนะฮะ2ชั่วโมงครึ่งแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพูดทันนี้นะครับปรากฏว่าเด็กไม่ได้พูดอะไรเลยเด็กเกิดการเรียนรู้หรือเปล่าเด็กมีการตอบโต้หรือเปล่าท่านจะพูดบอกว่าช่วยเน้นที่เครือข่ายหน่อยถามว่าเด็กก็อยากรู้ครูก็อยากสอนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ GE เลยนะครับศึกษาทั่วไปกับการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมเทรนด์ใหม่ของ GE มันเน้นเรื่องของอาเซียนเน้นเรื่องของการเรียนรู้ในสังคมพลวัตของโลกศึกษาทั่วไปต้องคิดนอกกรอบแต่ไม่ออกนอกเกมนะฮะ creativityศึกษาทั่วไปต้องสอนน้อยๆให้รู้นานๆเหมือนกับสิงคโปร์ครับ teach less learn more ศึกษาทั่วไปต้องมีส่วนหนึ่งก็คือปลูกปัญญาก่อนครับท่านพุทธทาสบอกปลูกปัญญาให้ได้ก่อนแล้วค่อยสอนความเป็นมนุษย์ครับมนุษย์มันจะเกิดไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มี wisdom หรือปัญญาสติปัญญามันต้องคู่กับเมตตาต่อไปครับสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ GE ศรีปทุมผมกล้าประกาศว่า GE ศรีปทุมเนี่ยเราเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมคือท่านดร.จัญญาภคยาภรณ์นะฮะเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะศรีปทุม University Social Responsibility นะครับแล้วก็ขยายวงออกไปทั่วอุดมศึกษาเลยนะฮะหลายๆมหาวิทยาลัยก็ใช้แนวความคิดของ USR ของท่านรองจัญญาก็ผมว่าปรบมือให้ท่านรองจัญญาได้ไหมครับนะครับคือผมว่าแนวความคิดของ USR มันสำคัญมากถ้าศึกษาทั่วไปไม่มีความรับผิดชอบสังคมทุกอย่างจบ Civic Education สำคัญไหมฮะสำคัญอันนี้คือเทรนด์นะฮะที่เราใส่สอนใน GE นะครับหัวข้อที่3ที่ผมจะบรรยายนะครับนะครับเหลืออีก5นาทีนะครับนะฮะก็คือการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่11 GE ต้องเปลี่ยนเทรนด์นะครับไม่ใช่ว่าสอนแบบเก่าเราจะไม่เอาตำรานะครับสมัยสุนทรภู่หรืออะไรมานะครับมาสอนนะครับต้องเปลี่ยนเทรนด์ต้องเชงครับท่านครับเขาบอกว่า work skill ใน2020เนี่ยเด็กต้องรู้อะไรบ้างนี่คือสกิลที่เด็กต้องรู้นะครับแล้วถามว่าพวกนี้เราใส่ไปใน GE บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นว่ามหาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนนี้เรากำลังระดมนะฮะประชุมสัมมนากันว่าเราต้องใส่พวกของ work skill 2020เข้าไปกับเด็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดครับเช้งอะไรก็ไม่สู้เช้ง behavior ของตัวเองนะครับเด็กต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับยุคทันกับสมัยหัวข้อที่4ครับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในนอกห้องเรียนมีความสำคัญมากเพราะว่าวิชา GE เนี่ยผมบอกแล้วนะครับถ้าสอนอยู่ในห้อง lecture based learning ไม่ประสบความสำเร็จทำยังไงให้เด็กออกไปสู่นอกห้องเรียนใช้ชีวิตกับสังคมได้ในเครือข่ายภาคกลางเราก็บอกว่าเอ้าหลายวิชาต่างๆที่คุณมีลองมาระดมกันสิอันไหนที่คุณคิดว่าเด่นเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับของศรีปทุมเราจะจัดเป็นกิจกรรมนะฮะเป็นเซอร์วิสเลิร์นนิ่งแล้วกันแต่ว่าเซอร์วิสเลิร์นนิ่งเนี่ยเป็นเซอร์วิสเลิร์นนิ่งทางสังคมนะครับอย่างครับไม่ใช่เซอร์วิสที่อาจารย์สุจินนะครับอย่างนั้นนะครับเซอร์วิสเลิร์นนิ่งของเซอร์วิสทางสังคมดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องพัฒนาผู้เรียนนะครับให้ทำงานเพื่อรับใช้สังคมสำคัญมากนะฮะถ้าคุณทำงานเพื่อรับใช้ตัวเองประเทศชาติอยู่ไม่ได้แต่ถ้ารับใช้สังคมประเทศชาติอยู่ได้วิชาที่เรานำมาเป็นพรีเซนต์ให้พวกท่านดูในวันนี้คือ HUM 120เด็กชอบเรียก HUM เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับผมก็เลยถามเด็กว่าลองไปนิยาม HUM ดิ HUM แปลว่าอะไรเขาบอกเขาบอกอาจารย์ครับ HUM บางคนเรียกคำนะครับแต่โทษนะครับผมบอกอย่าเรียกคำไม่ดีเรียก HUM ก็ได้นะฮะ HUM คืออะไร HUM คือไม่ใช่ humanity เด็กเขาบอกงั้น H ย่อมาจาก harmony ครับนะครับ harmony มีสุนทรียะ U คือ unity มีความเป็นหนึ่ง M คือ moral มีศีลธรรมนะเด็กก็ไปได้นะครับดังนั้นเด็กเขาบอกว่าเขาขอใช้ HUM 120เถอะมันสื่อง่ายดีกิจกรรมครับมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเป็นทีมนะฮะหลายๆท่านก็นั่งอยู่ในนี้ผู้สอน HUM 120ประชุมเสร็จแล้วออกแบบการสอนต้องมีการเรียนการสอนใหม่ๆ in trend นะครับin trend ไม่ใช่ว่าเอาแบบการสอนแบบเก่ามาสอนอีกศึกษาทั่วไปนั้นหัวข้อที่1ผมไล่กิจกรรมประเด็นนะครับ9กิจกรรมเด่นๆของเราคือ1เปิดโลกกว้างทางปัญญาผ่านทัศนศึกษาครับวิชานี้ต้องบอกตรงๆนะครับท่านครับนะครับว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่คุ้มเบรกอีเวนต์พอยต์ครับท่านครับเพราะว่าเราลงทุนกับวิชานี้เยอะมากนะครับเยอะมากยังไงท่านครับนี่ฮะเอาเด็กไปเรียน
ทั่วนะครับไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไป11คันนะครับปรากฏว่าไปถึง7คันอีก4คันมันพาไปวิทยาศาสตร์น้ำนะครับนะครับคนขับแย่มากนะครับเราก็เอาตำรวจไปตามสกัดจับเข้ามานะครับนะฮะนี่ครับเราลงทุนขนาดนี้นะครับทุกวันเสาร์พาไปดูอาจารย์เหน็ดเหนื่อยกันเต็มที่เลยนะครับเด็กเราไปนี่คนอื่นไม่ต้องเข้าเลยนะครับเด็กศรีปทุมนั่งกันจี500คนถามว่าทำไมต้องไปพิพิธวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือชีวิตครับเพื่อที่จะไม่เข้าหลงกับสิ่งที่งมงายสิ่งเด็กชอบพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะนั้นเราต้องปลูกฝังแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเขาถามว่าเด็กเข้าไปปุ๊บทำกิจกรรมต่างๆนอกจากไปพิพิธวิทยาศาสตร์แล้วพาไปดูสถานที่ต่างๆนะครับพระราชวังไปดูศิลปะต่างๆนะฮะนี่คือเด็กศรีปทุมนะครับที่เข้าไปนอกจากนั้นพาไปนี่ครับไปดูอุตสาหกรรมนะครับโรงงานเบียร์สิงห์ทำอย่างไรโรงงานผลิตน้ำดื่มทำยังไงโคคาโคล่าอะไรพวกนี้นะฮะกิจกรรมที่2ครับละลายพฤติกรรมเราพาเด็กไปที่นู่นครับโรงเรียนพระจุลจอม9ที่เขาชะโงกครับคนละเขาคิดเรานะครับคนละ150บาทค่าอาหารท่านนิการออกให้อีกนะครับคนละ35บาทอาหารกลางวันนะฮะท่านนิการออกค่ารถให้ด้วยเพราะในวิชานี้กิจกรรมเยอะมากเราทำเพื่ออะไรครับเพื่อละลายพฤติกรรมครับท่านอาจารย์จะเห็นนะเด็กมีความสุขนะฮะนี่คือที่พฤติกรรมที่เขาไปทำนะฮะที่เขาชะโงกนะครับนะฮะโรงเรียนรัฐประจุลจอม9ทำไมให้เขารู้จักกันครับเพราะเรียน11คณะไม่รู้จักกันไม่ได้ครับต้องละลายพฤติกรรมแล้วเด็กมีความสุขนะฮะเด็กวัยรุ่นเอเนอร์จี้เยอะนะฮะอันที่3ครับเราพาเด็กไปทำนาให้รู้คุณค่าของเศรษฐพอเพียงครับเด็กเรานะครับลงมือทำนาเองบางคนมาจากอำเภอหนองบัวระเวนะครับมาทำอีกรอบนึงนะครับมีความสุขนะฮะถามว่าทำไมครับเด็กกรุงเทพเขาไม่รู้คุณค่าของข้าวครับข้าวคือชีวิตนะฮะข้าวคือชีวิตดังนั้นให้เขาเห็นคุณค่าของข้าวไปทำนาไปทำนากันกิจกรรมที่4ครับจะจบไปนะฮะเปิดโลกกิจกรรมครับอันนี้ท่านอธิการบอกว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยต้องรู้เรื่องอาเซียนไปก่อนเลยนะครับฟังวิทยากรบรรยายโทษนะครับเราสอนที่อย่างนี้ครับเด็กนั่งเรียนกันมีความสุขนะฮะการนั่งเรียนแบบนี้มีความสุขนะฮะดีกว่านั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้จะหลับนะครับแบบนี้เขามีความสุขสนธิยะสนทนานะครับผ่อนพักตระหนักรู้หลับบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถามว่าเด็กมีความสุขไหมมีความสุขเรียนแบบนี้เลยนะครับปีหนึ่ง500คันเชิญวิทยากรมาระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับพอเซ็นเสร็จแล้วนี่ครับมาแสดงออกท่านรองจัญญานำขบวนเลยนะครับเอาเด็กอาเซียนมานะครับมาแสดงเด็กพวกนี้เขาไม่ต้องการท่องจำครับท่านครับเขาต้องการการแสดงออกกิจกรรมที่5ครับเด็กศรีปทุมเราครับสวดมนต์บำเพ็ญนะฮะวิปัสสนาสมาธิเพื่อความเป็นสุขในชีวิตโทษนะครับเด็กปีหนึ่งทุกคนของศรีปทุมนะครับสวดมนต์ไพเราะใช้ได้นั่งสวดนะครับตอนแรกเราเชิญพระอาจารย์มานั่งวิปัสสนานะครับนั่งสมาธิให้เด็กยุบหนอพองหนอลืมตาที่เด็กหายหมดนะครับนะครับพระอาจารย์บอกเอ๊ะอาจารย์ไม่ใช่จะลบหลู่เด็กอาจารย์ไวมากนะครับต่อมาแล้วก็เลยไม่เอาครับอาจารย์ครับนั่งต้องสวดมนต์เป่งเสียงดังๆนะครับนะครับเป่งเสียงดังๆสวดสนองสารพันยะนะครับทุกอย่างต้องนะครับแล้วเดินจงกรมฮะอาจารย์จะเห็นเด็ก10ตัวปี1นะครับผ่านเทอม1ไปแล้วจะเดินยุบย่างหนอย่างหนอถ้ารถชนอาจารย์ต้องระวังนะครับเด็กผมเดินจงกรมอยู่นะครับเด็กเขามีความสุขครับใช้ชีวิตในการเรียนอันที่6ครับ Mind Map เราให้เด็กเราวางแผนที่ชีวิตก่อนตั้งแต่เข้ามาเลยจะเรียนยังไง4ปีถึงจะจบนะครับแล้วก็ Mind Map เขาต้องเขียนเลยนะฮะชีวิตใน4ปีโรงมหาวิทยาลัยทำยังไงบ้างมีความสุขนะทำกันทีละ500คนนะครับนะฮะวิชานี้ที่ผมบอกใช้งบมันเยอะเพราะเรามี TA ครับ TA เราจ้างเยอะมากเลยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตอาสาแหละครับนี่คือไคลแม็กของวิชานี้ครับ University Social Responsibility นั้นต้องเด็กทุกคนต้องทำเด็กผมเข้ามาปี1ไม่ต่ำกว่าวิชานี้ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะครับทุกคนต้องทำจิตอาสากลุ่มละ30คนกลุ่มละ30คนนะครับถามว่าไปทำอะไรครับกิจกรรมนี่คือแฟนเพจนะเรามีคนกดไลค์ 7,274 คนแล้วมีเพื่อนอีกเป็นล้านนะครับเพราะว่าเราทำแฟนเพจนี้มา3ปีแล้วนะครับเด็กเขาบอกว่าเขาขอใช้คำว่า HUM120 นะครับ
จะไม่ใช่อย่างอื่นเลยเราก็โอเคตามใจเขาเด็กจะเข้ามาสื่อสารกันในหน้าออนไลน์นี้นะครับทางหน้าของ Facebook นี้ 7,000 กว่าคนทุกวันนะฮะมีการสื่อสารกันตลอดแจ้งข่าวอะไรพวกนี้แล้วเด็กเราที่ทำจิตอาสาเสร็จแล้วบังคับนะฮะต้องขึ้น YouTube ให้คนชาวโลกเขาเห็นว่าทำความดีเด็กเราขึ้น YouTube นะฮะถ้าอาจารย์เสิร์ชคำว่าจิตอาสาปัง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 สีปทุมเต็มเลยนะฮะ HUM 120สีปทุมเต็มเลยแล้วก็ภูมิใจนะฮะประกาศตัวเป็นคนดีนะครับนี่คืออะไรฮะYouTube ที่เขาทำเป็นตัวอย่างนะฮะเสร็จแล้วทำแล้วท่านอาจารย์ปัญญาบอกว่าไม่ได้จังกิติภูมิต้องให้เขาสะท้อนคิดต้องรีเฟกถ้าทำแล้วไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรอยากทำเราก็ให้เด็กมารีเฟกตอนนี้เนื่องจากว่าเราจัดเทศกาลไม่ได้นะเพราะเด็กหยุดอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองเราก็เลยบอกเอางี้กันรีเฟกออกทางแฟนเพจให้เขาทำแฟนเพจว่าให้เขาทำเพจขึ้นมาครับว่าหลังจากทำจิตอาสาแล้วเขาสะท้อนคิดยังไงบ้างเขาก็ทำเขียนอย่างนี้นะครับแล้วส่งไปให้เพื่อนๆเขาเต็มเลยนะฮะขอชีวิตงดงามตามที่ฝันขอทุกวันเป็นวันสดใสอะไรพวกนี้นะฮะนี่ครับนี่คือเด็กของเรา 3,000 กว่าคนที่เป็นมดงานทำความดีทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วก็ทำสะท้อนคิดใส่ทาง Facebook ส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้รุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆอีกเป็นแสนคนเพื่อประกาศถึงความดีของเด็กศรีปทุมนะฮะจะมีคำว่าพลังคนรุ่นใหม่นะครับรับใช้สังคมนะครับอันเนี้ยนะฮะศึกษาครับบังคับเด็กศรีปทุมทุกคนสอบธรรมศึกษาปี1ปีนี้เราสอบเยอะสุดเลยนะครับ 3,000 คนครับเราจะมีนักธรรมตรีนะครับอาจารย์ครับเดือนมกราประกาศผลเด็กศรีปทุมจะมีนักธรรมตรีไม่ต่ำกว่า 2,500 คนครับนะครับแล้วสอบกันอย่างมีความสุขนะฮะเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเป็นมหาวิทยาลัยที่สอบธรรมศึกษาได้มากที่สุดนะครับท็อป5นะครับเพียงครับ9ครับกรุงเทพพิพิธภัณฑ์เยอะมากแหล่งเรียนรู้เยอะมากเราบอกว่าวันว่างจากการเรียนให้ไปดูพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ให้ไปดูเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมารายงานให้เพื่อนฟังนะครับเขาส่วนใหญ่ก็ชอบไปพิพิธภัณฑ์พุทธทาสนะฮะสุดท้ายครับพี่ช่วยน้องครับเด็กต้องมีพี่มาช่วยน้องติวพี่มาช่วยน้องส่งเสริมการทำความดีนะครับหัวข้อสุดท้ายครับการทำงานของเราที่ประสบความสำเร็จของ GE คือเรามีเครือข่ายครับเครือข่ายที่เรานะครับนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับก็เป็นเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยและเครือข่ายบันทึกดุลย์ในเขตภาคกลางครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตฝากคำกลอนไว้แล้วกันนะครับเพราะคุณครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ครูคือมิตรคือผู้ให้ไม่หวงแหนให้ความรักให้ความรู้เป็นให้แบบแปลนสิ่งตอบแทนคือความสุขความยินดีจะมุ่งมั่นตั้งใจสั่งสอนศิษย์จะเป็นมิตรกับทุกคนอย่างทั่วหน้าจะบ่มเพาะความดีงามด้วยเมตตาจะนำพาศิษย์ไทยสู่สากลครูผู้สอนอุดมศึกษานั้นยิ่งใหญ่สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ให้ใฝ่หาให้สืบค้นและสืบเสาะด้วยปัญญาเพื่อนำพาตัวตนพ้นอวิชชาอันปัญญาแห่งองค์รวมของความสำเร็จต้องเบ็ดเสร็จในความคิดที่สร้างสรรค์ต้องเรียนรู้และหยิบใช้ให้เท่าทันต้องมุ่งมั่นมองไกลไม่ลังเลเอาเป็นเยี่ยงใช้เป็นอย่างบางประโยชน์ให้อุโคตแผ่ระบือคือความฝันช่วยกันคิดช่วยกันทำร่วมมือกันเพื่อสร้างฝันสร้างคนดีสีแผ่นดินขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ